บอมสัตว์เทพยอดพุทธคุณจะมีความเป็นมายังไงและมีข้อดีข้อเสียยังไงกับผู้ที่บูชาถ้าอยากรู้มาดูกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของมอมหรือว่าสิ่งมอมนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยรู้จักหรือว่าเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับในเรื่องจอมขมังเวทนั่นเองนะครับผมทางเดินมันมีไม่มากมีแค่2ทางอยู่ที่เราเลือกพวกขมังเวทในโลกนี้มันเยอะเกินไปจริงซึ่งมอมเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์ในเทพนิยายของล้านนาถ้าหากว่าเพื่อนคนไหนนะครับที่ไปเที่ยวหรือว่าไปที่วัดทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็มักจะเห็นตัวมอมเนี่ยเฝ้าประตูวัดเฝ้าประตูโบสถ์กันอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ในทางภาคกลางเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นศิลปกรรมหรือว่าตัวมอมเนี่ยอยู่ตามวัดไหนๆเลยนะครับผมซึ่งมอมนั้นเป็นเทพบุตรบริวารของเทพปัจฉุณนะเทพแห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอีกคนหนึ่งผู้ดูแลเมฆและฝนโดยเทพปัจฉุณนะท่านจะเป็นเทพบริวารของพระวรุณอีกทีหนึ่งโดยทางตำนานล้านนานะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเทพบุตรองค์นี้ผู้เป็นบริวารของพระปัจฉุณนะได้รับคำสั่งนะครับให้มาดลบันดาลฟ้าฝนให้กับเมืองมนุษย์นั่นเองเมื่อเทพบุตรองค์นี้ลงมาสู่เมืองมนุษย์ก็ต้องแปลงกายตัวเองเป็นร่างมอมเพื่อที่จะมาทำตามคำสั่งของพระวรุณที่จะบันดาลฟ้าบันดาลฝนให้กับเมืองมนุษย์และเมื่อเห็นว่าเหล่ามนุษย์ต่างร่าเริงเบิกบานมีความสุขกับฟ้าฝนที่บันดาลให้ก็รู้สึกฮึกเหิมในอิทธิฤทธิ์ของตัวเองหลงสำคัญตัวเองว่าเหล่ามนุษย์นั้นช่างต้อยต่ำที่จะต้องอ้อนวอนขอให้ตนเองช่วยและด้วยกิเลสอัตตาหรือว่าความทะนงตนเพียงชั่วขณะเดียวนั่นเองถึงกระทำให้เทวฤทธิ์ของเทพบุตรนั้นเสื่อมลงคงสภาพเป็นตัวมอมไม่อาจกลับคืนสู่ร่างเทพบุตรและไม่อาจกลับคืนสู่สวรรค์ได้จึงร้องขอความช่วยเหลือจากพระปัจฉุณนะผู้เป็นนายแต่พระปัจฉุณนะก็ไม่อาจช่วยเหลือได้เพราะว่าเป็นวิบากกรรมอันเกิดแก่ตัวของเทพบริวารผู้นั้นนั่นเองและเทพปัจฉุณนะได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเจ้าจงเฝ้าอยู่หน้าพุทธสถานทั้งหลายเพื่อฟังธรรมเรื่อยไปจนกว่าเจ้าจะละกิเลสละความยึดถือในอัตตาหรือว่าในตัวตนของเจ้าถ้าหากว่าเจ้าละได้เมื่อไหร่เจ้าจะได้กลับสู่เทวสภาพดังเดิมนี่แหละครับก็คือสาเหตุที่ทำให้มอมต้องอยู่เฝ้าหน้าวัดหรือว่าหน้าโบสถ์สืบมาตามที่เรานั้นได้เห็นกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นกุศโลบายชั้นดีอย่างนึงที่แม้กระทั่งว่าเราเนี่ยจะเก่งกาจสักแค่ไหนเราก็ไม่ควรทะนงตนไม่ควรยึดถือในตัวตนของตัวเองนะครับเอาละครับมาถึงข้อดีข้อเสียของมอมกันดีกว่านะครับผมข้อดีก็คือว่ามอมเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านยังเชื่อกันว่ามอมเนี่ยนะครับเป็นสื่อกลางในการขอฟ้าขอฝนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าหากว่าชาวบ้านต้องการจะขอฝนเนี่ยก็จะต้องนำไม้มาแกะสลักเป็นรูปตัวมอมเพื่อที่จะทำการแห่ขอฝนรอบหมู่บ้านนั่นเองนะครับและผมว่าในการแห่นางแมวเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากการแห่มอมขอฝนเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับผู้ที่บูชามอมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความร่ำรวยหรือว่าความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียนะครับสำหรับผู้ที่บูชามอมเนี่ยนะครับผมก็คือว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับมีความทะนงตนหรือว่ามีความหลงตัวเองนะครับคิดว่าข้าเนี่ยเก่งข้าเนี่ยเจ๋งไม่ยอมใครไม่ก้มหัวให้ใครง่ายๆนะครับผมอันนี้นะครับสำหรับผู้ที่บูชาก็ต้องใช้จิตใจของตัวเองเนี่ยนะครับพิจารณาว่าเรากำลังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะครับคอยเตือนสติตัวเองอยู่เสมอๆนะครับจะได้ไม่หลงผิดนั่นเองนะครับผมอ้อผมลืมบอกไปอย่างนึงนะครับผมมอมเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ที่หน้าวัดกับที่หน้าโบสถ์อย่างเดียวนะครับในสมัยนี้เนี่ยเขามีการทำออกมาเป็นเครื่องรางของขลังเป็นวัตถุมงคลกันแล้วหรือว่าบางที่เนี่ยนะครับเขามีการสักยันต์เป็นรูปมอมกันด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องลองไปหาไปศึกษาข้อมูลกันเองนะครับไม่ต้องมาถามซื้อที่ผมนะครับผมไม่ได้ขายไม่ได้จำหน่ายวัตถุมงคลนะครับแหมมีเพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันแหละทักมาบอกว่าพี่มีอันนั้นไหมมีอันนี้ขายไหมผมไม่ได้มีขายนะครับผมแค่ทำคลิปแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆกันแค่เท่านั้นเองนะครับผม
เป็นยังไงกันบ้างครับกับประวัติความเป็นมาของมอมและข้อดีข้อเสียของมันถ้าหากเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมถ้าผมมีโอกาสรับรองว่าผมจะจัดทำให้อย่างแน่นอนเลยนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้มัวมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมบ๊ายบายครับ